สวัสดีเพื่อนเพือนทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรด forex ตามเทรนนะฮะแล้วก็เป็นการโชว์ตัวอย่างการเทรดให้ดูด้วยเนาะว่าเราสามารถใช้แค่โครงสร้างราคาพื้นฐานครับเทรนขาขึ้นเทรนขาลงแล้วก็ ไม่มีเทนแค่นั้นเองในการเริ่มต้นเทรดฟอเร็กได้เลยนั่นเองนะครับถ้าใครที่เป็นมือใหม่หรือพอจะมีพื้นฐานอยู่แล้วก็ฟังคลิปนี้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาะอธิบายเบื้องต้นให้หมดเลยแล้วก็โชว์ตัวอย่างให้ดูด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปเข้าอินโทรแล้วก็เริ่มเนื้อหากันเลยครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็นะครับโบเกอร์ฟอเร็กอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือง และที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ XM นะครับโบรกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเเ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 เนนนนนนนาาาาาะะะะกกก็็คคคคคคือออพีีียยงงแ่่่รร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 ัััััััับบบบบบสสมมมปปิิดดดดดญชทท XM ถ30ลลล์ไไต้้ฟๆ และที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับอนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเทนนในตาด f o ร e x เนี่ยมันมีทั้งหมด3เทนนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเทนขาข,ขึ้นหน้าตาของมันเบื้องต้นพื้นฐานเลยเนี่ย จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เทนขาลงเบื้องต้นของมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันสุดท้ายก็คือสิ่งที่เรียกว่าไม่มีเทนนะก็คือไซด์เวย์เนาะราคาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือทั้งหมด3เทนแค่นี้เองครับที่มีตลาด Forex แล้วถามว่าเฮ้ยโอ้โหแล้วมันง่ายขนาดนี้หรอเราสามารถใช้ทํากําไรเริ่มต้นเถิดได้ไงครับก็สังเกตได้ง่ายครับถ้าสมมุติเป็นฝั่งเทนขาขึ้นนะทุกครั้งนะครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่านะเวลาที่ผมวาดนะครับ ราคาสังเกตดูนะมันจะวิ่งมาถึงจุดจุดหนึ่งครับจุดสูงสุดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปต่อไม่ได้เขาต้องมีการกลับตลงมาครับเพื่อมาทําอะไรครับเพื่อลงมาทําแนวรับย่อยตรงนี้เราเรียกว่าแนวรับย่อยนะเสร็จแล้วเนี่ยจากจุดเนี้ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปหาจุดสูงสุดที่เขาเคยทําไว้นะครับคือมันคิดถึงจุดสูงสุดเดิมนะครับมาหาปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนเดิมครับพอราคามาทําจุดสูงสุดใหม่ก็จะเป็นวัฏจักรนี้เหมือนเดิมครับก็คือมันจะไปต่อไม่ได้ละ มันต้องมีการกลับตัวลงมาครับทําอะไรครับทําเหมือนตรงนี้ไงก็คือทําแนวรับนะฮะแบบนี้แนวรับย่อยนะเหมือนเดิมครับจากจุดนี้มีโอกาสประมาณสัก80-90%นะที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นมาเพื่อหาจุดสูงสุดที่เคยทําไว้ครับแล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่หน้าตาของมันถ้าผมวาดแท่งเทียนทับเข้าไปนะนี่คือไปแค่กราฟเส้นเนาะถ้าแท่งเทียนครับหน้าตาก็จะเป็นมาณน,นี้คือราคาวิ่งขึ้นจะไปไกลแค่ไหนไม่รู้แหละแต่มันจะไปต่อไม่ได้ครับมันต้องมีการกลับตัวลงมาบ้าง กลับตัวลงมาเพื่อทําอะไรครับเพื่อลงมาทําแนวรับย่อยตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ให้จาไว้เลยว่าจากจุดนี้นะมีโอกาส80%ครับที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาหาจุดสูงสุดที่เคยทําไว้ซึ่งก็คือหน้าตาของมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแบบนี้แล้วก็มีโอกาสต่อครับที่เขาจะวิ่งขึ้นมาเพื่อทําจุดสูงสุดใหม่จะไกลแค่ไหนก็ได้ครับไม่สําคัญแต่แน่นอนครับว่าถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ละต้องกลับตัวลงมาครับเพื่อมาทําอะไรครับ เพื่อลงมาทําแนวรับเหมือนเดิมครับวัฏจักรก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยจุดนี้คือจุดนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นมาหาแนวต้านตรงนี้ที่มันเคยทําไว้นี่คือหน้าตาเบสิกพื้นฐานที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นประจําแต่ต้องบอกก่อนว่าต้องฝั่งขวามือตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าในอุดมคตินะครับคือหมายความว่าครับหมายความว่ามันคือตามตารามันคือเท็กนซะ์บุ๊กเลยนะฮะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ย มันจะไม่ได้เป็นประมาณนี้ร้อยเปตชื่อจริงครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่ว่าให้เข้าใจเบื้องต้นประมาณนี้ไว้ก่อนที่จะเป็นในฝั่งขาลงก็เหมือนกันครับราคาเนี่ยมันก็จะวิ่งลงมานะครับพอมาถึงจุดหนึ่งก็จะไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวขึ้นมาแค่ส่วนทางกันครับทำแนวต้านย่อยแล้วก็วิ่งลงมาหาจุดที่มันเคยทําต่ําสุดไว้แล้วก็ลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่กลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านย่อยลงมาหาจุดเดิมแล้วลงไปใหม่กลับตัวขึ้นมาแนวต้านย่อยลงมาจุดเดิมลงไปใหม่ ถ้าผมวาดแท่งเทียนทาบเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับกาฟวิ่งลงนะครับลงไปแค่ไหนก็ได้เสร็จนั้วถึงจุดหนึ่งจะไปต่อมาได้ครับต้องมีการกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นเพื่อทําอะไรครับทําแนวต้านแบบนี้แล้วก็ลงมาหาแนวรับที่มันเคยทําไว้ซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนผมวาดให้ดูนะฮะจุดตรงนี้คือตรงนี้จุดที่เขาวิ่งลงมาคือตรงนี้ถูกไหมครับแล้วผมถามว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อแน่นอนครับว่าก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งลงมาถึง ตรงจุดนี้ถูกไหมอาจจะเป็นถึงตรงนี้ก็ได้แต่ตรงไหนไม่สําคัญครับเป้าหมายก็คือราคาเนี่ยต้องวิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดของราคาใหม่ซึ่งมันก็ได้หน้าตาประมาณนี้ครับราคาวิ่งลงวิ่งลงไปถึงจุดหนึ่งครับก็ต้องมีการกลับตัวขึ้นเหมือนเดิมถูกไหมมูฟนี้ก็แรงจะเกิดขึ้นครับแค่นั้นเองนี่คือที่มาที่ไปของเทนขาลงอันสุดท้ายครับไม่มีเทนก็คือไซเวย์อันนี้ก็ง่ายอยู่แล้วราคาอยู่ในกรอบให้จําไว้เลยครับว่าเมื่อราคาไซเวย์แบบนี้เราควรรอเลยครับควรรอให้ราคาทุกนแนวต้าน เพิ่อขึ้นต่อหรือควรรอให้ราคาทะลุแนวรับเพื่อลงต่อแค่นั้นเองนะครับนี่คือในส่วนของเทนขาขึ้นขาลงและไซด์เวย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวอย่างการเทรดจริงๆดีกว่าว่าเราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ในการเทรดได้งไงบ้างนะครับตรงนี้เป็นโปรแกรมแบ็กเทสนะครับเดี๋ยวผมทําการโหลดใหม่ทั้งหมดเลยนะจะได้เห็นว่าเป็นการสุ่มการาฟจริงๆเอาเป็นคู่เงินที่มันง่ายๆแล้วกันนะครับด p y เนาะคู่นี้มันจะวิ่งตามโครงสร้างราคาง่ายๆ นะครับไม่ได้หวือหวามากเราก็สามารถใช้เทรดได้เลยนะครับสุ่มวันที่เอาเป็นสักประมาณ2 0 2 2ก็ได้นะครับ November October อะไรก็ได้อะตรงนี้แล้วกันสุ่มๆใบม่วๆนะครับประมาณนี้วันที่ย้อนหลัง500วันอ่ะแน่นอนครับว่าตรงนี้บางคนจะคิดว่าให้ผมมีการเตรียมการหรือเปล่าแน่นอนครับเดี๋ยวผมทําการกอร์ข้ามไปเรื่อยๆแบบกดม่วๆให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าเราไม่ได้เตรียมการนะครับทุกอย่างที่สอนไปสามารถใช้ได้จริง นะครับผมแล้วก็เกิดขึ้นประจําเกิดซ้ําบนไปอ่ะนี่เดี๋ยวผมข้ามสุ่มวันที่ไปมั่วเลยนะครับวันที่ยี่สิบสี่ย้านะครับแล้วก็เพื่อความชัดเจนมากกว่านี้ในการสุ่มนะครับอันนี้คือวันที่10เนาะเดี๋ยวผมจะทําการเข้าเว็บสุ่มตัวเลขนะครับแล้วดูว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสุ่มตัวเลขอะไรมาเพื่อที่ว่าจะได้กดตัวเลขนั้นเพิ่มไปอีกนะครับอ่ะหนึ่งถึงร้อยนะครับปึ๊บตรงนี้เลข27นะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราข้ามวันที่ไปอีก27วันนี่รับไปเรรืยๆนะคับ ยีวันอ่ะน่าจะประมาณนี้พอดีแหละน่าจะประมาณนั้นนี่คือการสุ่มแบบแท้ๆแล้วนะครับไม่ได้มีการเตรียมกราฟเนาะทีครับตรงจุดนี้ถ้าเรามาสังเกตจากไทม์เฟรมใหญ่เลยเดลี่นะเราก็จะเห็นโครงสร้างราคาที่มันเกิดขึ้นมาล้นะครับนั่นคือโครงสร้างอะไรครับเทนขาขึ้นถามว่าเฮ้ยยังไงโค้ด oh, มันมองไม่ออกช่วยธิบายไปชา้าได้ไหมได้ครับเรามาดูตรงนี้เราสังเกตด,ดูนะครับเริ่มต้นจากฐานเลยคือตรงเนี้ย ถ้าเรางงนะฮะให้เราปิดทุกอย่างไปให้หมดแล้วเรามาดูตั้งแต่โซนที่มันเริ่มดูง่ายๆไม่ต้องไกลขนาดนั้นครับเราสายตาของเรามาแค่ปัจจุบันก็พอเราดูแค่นี้ผมถามว่าแค่นี้ยเทนมันคือเทนอะไรเราตอบไปได้ก่อนแค่นี้ครับคาตอบคือเทนขาขึ้นถูกไหมยังไงครับก็คือราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาถึงจุดหนึ่งครับมันจะไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวลงมาทาแนวรับแล้วขึ้นไปทําสูงสุดใหม่ไปต่อไม่ได้แนวรับสูงสุดใหม่เหมือนไหมโครงสร้างราคาที่ผมว่าให้ดูตอนแรกเหมือนไหมครับ นั่นเองจุดนี้ครับนี่ครับแนวรับตรงนี้ก็คือตรงไหนครับคือตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้ที่จุดสูงสุดของราคาอ่ะเดี๋ยวผมชี้ผิดข้างบนตรงนี้ครับคือตรงนี้แนวรับย่อยครับตรงจุดนี้คือตรงไหนฮะคือตรงนี้แนวต้านข้างบนตรงนี้ครับคือตรงนี้ถูกไหมแสดงว่าอะไรจะเกิดขึ้นราคามีโอกาสที่เขาจะทา move นี้ถูกไหมเขาต้องการจะกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับแล้วก็ขึ้นต่อ ถูกครับนั่นคือการดูภาพดมเดลี่เดี๋ยวลองดูครับมันจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับปึง้งราคากลับตัวลงมาแล้วอันนี้มีการเปลี่ยนเทนลงมาซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าราคามันไม่ได้เปลี่ยนเทนเนี่ยมันก็จะขึ้นต่ออย่างเช่นถ้าเราย้อนกราฟกลับมาตรงจุดนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนครับราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดถูกไหมครับเอาตรงนี้ดีกว่าอันนี้ง่ายกว่าชัดเจนกว่ามือใหม่จะได้เข้าใจด้วยราคาขึ้นมาครับก็ยังคือโครงสร้างเทนขาขึ้นอยู่ถูกไหมจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ดูนะข้างล่างตรงนนี้้นะบขาง ข้างล่างข้างบนโทษทีครับข้างล่างตรงนี้นะครับข้างบนข้างล่างข้างบนพอราะะคามันถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะไปต่อไม่ได้มันต้องมีการกลับตัวลงมาทําแนวรับเหมือนเดิมครับตรงจุดนี้เสร็จแ,แล้วมันก็จะขึ้นต่อแบบนี้บางคนโอ้โหแล้วจะเรียนไงว่าต้องเริ่มดูตั้งแต่ตรงไหนคือเราดูแค่เอาให้ง่ายครับถ้าเรามองไม่ออกปิดให้หมดเลยดูแค่ประมาณสี่ห้าแท่งก่อนถามว่าดูแค่แนวรู้มัทเทนคืออะไรครับก็คือเทนขาขึ้นอยู่ถูกไหม ราคาจุดนี้ครับผมขึ้นมาทําจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อเด็กก็ตอบได้ถูกไหมครัว่ามูฟนี้ครับต้องการจะเกิดขึ้นต่อเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับราคาก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อทรงแบบนี้นี่คือการดูการาฟแบบง่ายๆตามเทนนะฮะทีนี้ผมลืมสอนไปก็คือว่าการเปลี่ยนเทนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงการเปลี่ยนเทนครับเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมุติมันเป็นเทนขาขึ้น สิ่งที่มันควรทําคืออะไรครับโครงสร้างเทนขาขึ้นทั่วๆไปถูกไหมก็คือราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับขึ้นมาจุดสูงสุดแนวรับสูงสุดใหม่นี่คือการขึ้นต่อไปเรื่อยทุกครั้งที่ราคามันกลับตัวลงมาแนวรับตรงเนี้ยเขาห้ามลงไปต่ํากว่ารับก่อนหน้าเพราะฉะนั้นราคามันจะขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่าราคาเขามีการทะลุลงมาแบบนี้ครับทะลุแนวรับก่อนหน้าแบบนี้นั่นคือการเปลี่ยนเทนบงบอกว่าราคาต้องการที่จะวิ่งลงต่อ ล้าถามว่าจุดนี้มันเปลี่ยนเอะหรือยังอ่ะสมมติตรงนี้เป็นตรงนี้นะข้างบนนะครับข้างล่างแนวรับข้างบนปุ๊บข้างล่างแนวรับข้างบนปุ๊บจะเห็นว่ามันมีการทําแนวรับถูกไหมซึ่งก็คือประมาณตรงนี้อนุมานเอาว่าประมาณตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วราคาทําอะไรครับมันมีการวิ่งลงแบบนี้ครับปึ้งนี่คือการทะลุแนวรับลงมาเห็นไหมเดี๋ยวผมเคลียร์ใหม่นะครับจุดนี้คือจุดนี้เดิมทีมันต้องมีแนวรับตรงนี้ถูกไหมไอ้เจ้าพวกนี้ต้องไม่มีมันต้องมีการ วิ่งลงมาตรงนี้เราขึ้นต่อแต่ถ้าว่าครับมันมาตรงนี้เราไม่ได้ขึ้นต่อแบบนี้ไงไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งนี้เขาทาคืออะไรครับเขามีการทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาเห็นไหมครับทุกมาปุ๊บสิ่งที่ทําคือราคาวิ่งลงไหมใช่นะครับเดี๋ยวลองดูครับจะเกิดขึ้นราคาลงต่อไหมลงต่อนี่แค่ไทม์เฟรมเดลี่นะไทม์เฟรมรายวันนะถ้าเราซอยย่อยไปดูไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างที่มันชัดเจนมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ครับในส่วนของสี่ชั่วโมง สิ่งที่เราเห็นได้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมปิดก่อนปิดทั้งหมดเลยปับป๊บๆตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้ครับถ้าสังเกตดูนะี่ไม่คือเทนแหละเทนขาลงถูกไหมราคานะครับวิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดกับตัวขึ้นต่ําสุดก็มีโอกาสกับตัวขึ้นแล้วลงต่อแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรายังงงอยู่นะครับเรามาฝึกไล่เทนดูตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะครับตั้งแต่ราคาเนี่ยมันเหมือนจะโชว์เป็นเทนขาขึ้นคือตรงเนี้ยมันอาศัยประสบการณ์แล้วเวลานึนนงนะบางคนจะไม่ได้ดูได้ไวแบบผมนะครับก็ต้อง ค่อยๆเค้นเอานิดหนึ่งเพราะว่าเรามีประสบการณ์มากพอแต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกเยอะเนี่ยสายตาเรามันจะพาไปเองนะครับต้องใช้เวลาอยู่กับมันหน่อยนะแลวจุดนี้ก็คือราคาเนี่ยเดิมทีเป็นเทรนขาขึ้นถูกไหมจุดไหนเป็นจุดไหนครับข้างบนนี้คือตรงนี้ข้างล่างแนวรับตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนตรงนี้คือตรงนี้น,นะครับข้างล่างแนวรับตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนนะฮะข้างล่างข้างบนถูกไหมฮะแทนที่เขาจะขึ้นต่อแบบนี้เขาลบแนวรับก่อนหน้าไม่ใช่ครับเขาไม่การทําอะไรครับ ทะลุลงมาแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมทะลุแนวรับลงมาตรงจุดนี้ซึ่งก็คือจุดนี้แหละที่มันเปลี่ยนเทนราคาก็เลยจากเทนขาขึ้นครับเปลี่ยนลงมาเป็นเทนขาลงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ราคาทําถามว่าถูกต้องไหมที่มันวิ่งลงถูกต้องนี่คือทาวฟีมสีชั่วโมงนะครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อแน่นอนครับว่าตามโครงสร้างราคาแล้วก็ต้องการกลับตัวขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อ นะครับแต่ว่าน,นี้มันก็เปลี่ยนเทนขึ้นอีกละคือราคามันเปลี่ยนเทนตลอดย้อนความกลับมาดน,นึงนะครับจุดที่ผมคิดว่าหลายคนจะงงก็คือจุดที่มันเป็นการเปลี่ยนเทนไหนะอย่างจุดนี้ครับเราก็เห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาตลอดถูกไหมพอราคาเปลี่ยนเทนปุ๊บถามว่าต้องเล่นยังไงเราก็แค่เปลี่ยนหน้าเล่นครับจากฝั่งซื้อเราก็เปลี่ยนมาเป็นฝั่งขายแบบนี้ก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อได้ ถ้าเกิดสมมติเราจะเซลล์นะนี่คือมันขี้โกงละกราฟวิ่งไปแล้วแต่สมมติว่าถ้าเกิดเราเซลล์จริงๆนะจุดนี้ครับเราก็สังเกตด,ดูเทนตอนนี้มันคืออะไรถ้างงครับปิดให้หมดเลยดูแค่ปัจจุบันพอเฮ้ยเดิมทีค่อยๆไล่ไปนะเดิมทีเป็นเทนขาขึ้นนี่หว่าถูกไหมฮะเปลี่ยนเทนลงมาอา้าวราคาลงมาทําจุดต่ําสุดนะครับต้องมีการทําอะไรครับลงมาหาจุดต่ําสุดใหม่เราก็ทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลย S อสเซลข้างบน TP 1ต่อนประมาณนี้หวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้ได้เลยแต่นี่คือการวิ่งไปแล้วอะไรก็พูดไดไ นะครับเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าการยังไม่วิ่งเราจะเทรดยังไงได้บ้างอย่างจุดนี้ครับเราก็เห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นแล้วถูกไหมเพราะราคามีการทะลุนแนวตา้านขึ้นมาแล้วถามว่ายังไงครับปิดตรงนี้ให้หมดเรามาค่อยๆไล่ครับไล่ราคาฝึกไล่ไปจะได้สังเกตได้เนาะราคาวิ่งขึ้นมาจุดสูงสุดลงมาแนวรับสูงสุดแนวรับสูงสุดนะครับสแสดงว่าจะเกิดขึ้นอาจจะขึ้นต่อหรือลงมาทําแนวรับเราค่อยขึ้นต่อก็ได้ณจุดนี้ครับมันขึ้นต่อถูกไหมเราก็รอให้ราคาเนี่ยลงมาทําแนวรับแบบนี้ เนี่ยครับนี่คือตามตําราที่ผมสอนไปเลยก็คือราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดจะไปต่อมาได้กับตวลงมาทาแนวรับอาจจะเกิดขึ้นครับราคากําลังจะวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมเพื่อขึ้นต่อหน้าที่ของเราคือทําการเข้าบ u y sell ประมาณนี้ T P ก็1ต่อหนึ่งหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับเสร็จแล้วอ่ะณจุดนี้ราคามีการเปลี่ยนเทรนลงมาแล้วใช่ไหมคําตอบคือใช่ครับ ถามว่าไงครับอย่างที่บอกราคามันเปลี่ยนเทนตลอดคือถ้าเราดูภาพดูวงกว้างมันจะยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่น scoping แบบผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเดิมทีเป็นเทนขาขึ้นถูกไหมค่อยๆไล่ไปนะเสร็จแล้วครับมันเปลี่ยนเทนลงมาทุนรับอีกถามว่าจะเกิดขึ้นราคาควรจะต้องวิ่งลงต่อนร่นถของเราคือเซลเอสเซลเหนือไส้แท่งนี้แล้วก็ TP 1ต่อ1นประมาณนี้ก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งลงได้ประมาณนี้นะครับพอถึงจุดหนึ่งครับอย่าเพิ่งไปเซลลแล้วนะเรารอให้ราคาเนี่ย กับตัวขึ้นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราเซลเลยเนี่ยสิ่งที่มันทําคือโอเคมันจะกับตัวขึ้นได้นะครับหน้าตาแบบนี้ครับอย่างจุดนี้ราคาเป็นเทรนขาลงถูกไหมลงมากับตัวขึ้นลงมากับตัวขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นครับราคาควรจะลงมารีเทสโลลงนี้แต่ว่านี้เราไม่ควรเล่นแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะระยะทางนที่วิ่งเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับก็รอไปก่อนอย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะครับถ้าเล่นก็มีโอกาสที่จะเสียได้ซึ่งตรงนี้ครับอันนี้มันลงยาวๆเลยอ่ะทีนี้ เทนเปลี่ยนอีกละตัวอย่างนี่ผมให้ดูเยอะหน่อยนะคือตอนนี้เดิมทีจากเทนขาลงถูกไหมมันเปลี่ยนลวครับยังไงครับลงมาปึ๊บ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 ,บราคามีการทะลุแนวต้านขึ้นไปสแสดงว่าเทนขาขึ้นแล้วณนะจุดนี้เราแค่หลอให้ราคากับตัวลงมาทาําแนวรับสวยๆหาจังหวะบ่ายขึ้นตามโครงสร้างเทนขาขึ้นได้ณนะจุดนี้ครับเราทําการเข้าบ่ายครับ SLTP ประมาณนี้หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยคือโครงสร้างก็จะมีแค่นี้นะครับจากเทนขาลง ทะลุแนวต้านปุ๊บเป็นเทนขาขึ้นจากเทนขาขึ้นนะครับทะลุแนวรับปุ๊บเป็นเทนขาลงอะไรก็ว่าไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราก็สามารถเล่นบายตรงนี้ได้เลย s อสต่ากว่าไส้ตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้น,นั่นเองนาะประมาณนี้นี่คือเทรดทั้งหมดที่เราใช้ง่ายๆแค่ตามโครงสร้างราคานะครับถ้ารู้จกักรอรู้จักเล่น ก็มีโอกาสทำกำไรได้ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนเข้าใจการเทรดตามเทรนด์ไม่มากก็น้อยนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะอยากรู้ลึกรูก้มากกว่าน,นี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ในการเทรดกราฟเปล่าเป็นการเทรดข้ามเดนวนที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับสามารถฟังคลิปนี้ต่อได้เลยครับผม สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มาจนจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่าน,นั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเเทรดดออ์ตต็มััว้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ี่บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ,อ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราเสดาร์เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้การสอนในคลิปปเนนี้้ก็็ือหา ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสนี้นะผมซึ่งเพลย์สนี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุป๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อเนะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แร์เซจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่ยี่ิบเราชนะตั้งแปดสิบนะครับทั้งนั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมถึงสามสิกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่แ5ดพันห้ากสบกาบาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่เจนะ็บพันห้าร้อ,อกกันเลยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือน,นครับเดือนละประมาณ1,000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเกา่กาๆของเดือนนก่อนได้นะครับเุ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6ก0ันห้ากบว่าบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูลค่ามันเนี่ยจริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียนาสามารถติดต่อมาได้เลยที่ line ID แอ MJOPO นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนะไม่ฉชนั้นจะหาไม่เจอนะครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอกับไลน์ o f f i c i a l ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้แอ MJOPO แล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะเ,เลยนะครับไม่นั้นนี่ย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโม,มชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่3 1กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นุงเรื่อจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เป็นอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมัน,นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้น,นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พีค้นื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่์เซ็นต์นะครับ scorping ไปเรื่อบ ประโยคที่ผมชอบพิสุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y ยูทูบเนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโพนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปประบบบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กำไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเดล่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะ,ะับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงจ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็นี่คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติม,ตมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบลยี่สิเจ็ดเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่9กสิบเก้าเหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีบบนนีีีีจจะะะดดดแแแคค่่ไไหหนนนนนนล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสยยิึั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงินดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบกปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะคครรับบบวามู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ id mj over ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าหกเก้าลกกลพิมมาตามปิเป,ปะนะครับไม่ใช่แล้วผมจะไม่รู้ ต้องชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจังเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราถามไปดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ id mjopo นะโปรโมชันนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านนั้ วันที่3ไเ็ไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1 0 0 0บาทเป็น8599านะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599นะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับล i n e ีแอดเอ็นะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในครัรด์เรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคารัรด์นี้คอร์สนี้จะทำให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทำให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ